สรุปเอางี้ครึ่งล้านคนนะเนาะเจออย่างน้อยครึ่งล้านคนคุณลองคิดดูก็แล้วกันว่าครึ่งล้านน่ากลัวแค่ไหนข้อ2เป็นโรคเดียวรักษาได้โอกาสอย่าให้หลุดไปข้อ3มันไปซ้อนทับกับโรคอื่นคล้ายกันจนเราเข้าใจผิดวินิจฉัยง่ายรักษาไม่ยากที่รักษาได้ผลไม่ค่อยดีบางรายนี่ก็เพราะว่าแย่มากแล้วมานี่ป้อแป้มากแล้วขาเหลือแค่นี้ไม่เดินมาหลายปีแล้วเข้าใจนะฮะผมผ่ายังไงอย่างมากก็ยกขาไม่เดินแล้วเดินไม่ไหวแต่แฮปปี้ไหมบางคนเอานะพอเขาตื่นกลับมาคุยกับญาติได้เขามีคนเอาเยอะแยะเลยต่อไปฮะถึงสิบที่ผมฟังนะครับเอาเลยครับเสียงจะแหบเสียงจะแหบลองพูดตามผมนะครับยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดเอาอีกทีนะครับยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดนับ1ถึง10อีกทีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคครับต่อไป4 5 6 7 8 9 10ได้แค่นี้เหรอแกหลังผ่าหนึ่งวันเปลี่ยนไปไม่ได้เอาอีกทีนึงหมออยากฟังอีกทีนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบกว่าได้แค่นี้ป่ะแปดสิบแล้วใกล้ๆยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดไปซื้อขนมเอาใหม่ยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดของที่ตลาดสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนวันนี้นั่งตรงจ้องแบบเดียวกันสีหน้าสีตาเขาไม่ใช่คนเดิมเห็นไหมนั่งได้ตรงไหมไม่น่าเชื่อว่าหมอทั้งโลกมันก็มองไม่เห็นนะโอ้ยังไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเห็นแผลที่ศีรษะเขาเนาะแผลที่ศีรษะคนนี้แนะนำหยุดคนนี้แนะนำรักษาไม่ยอมมารักษาเขาบอกว่ายังไม่ตัดสินใจก่อนมาด่วนเพราะว่าหกล้มเขานั่งโค้งไงนั่งจนกระทั่งเขาตกลงไปแล้วก็มาเย็บแผลที่นี่ยอมรักษาเลยคือเริ่มเชื่อแล้วว่านั่งอย่างนั้นน่ะแม้แต่นั่งยังไม่อยู่เลยมาโรงพยาบาลมาด้วยนั่งงอๆเอียงอยู่นั่นน่ะแล้วในที่สุดไปนั่งที่บ้านแล้วก็ตกมีแผลอย่างนี้ทุกทีเลยคือตกแบบมงเลยอ่ะคนไข้หล่นลงไปอย่างเงี้ยหัวก็แทกแผลจะอยู่หน้าผากเสมอคนไข้กลุ่มนี้นะใครในมนุษย์เนี่ยจะล้มแผลหน้าผากถ้าเมื่อไหร่เห็นคนแก่ที่แผลหน้าแถวนี้นะเขาล้มแบบหมดท่าเข้าใจนะคนเราเวลาล้มไม่ใช่ท่านี้นะไม่ใช่เขาทรงตัวไม่ได้ครับคนนี้มาด้วยเสียงแหบต่อเท่ากันนะ70 80นะครับลองพูด1ถึง10ให้ผมฟังด้วยตามธรรมดานะครับไม่ต้องตะเบงธรรมดาเสียง1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ละคำที่เขาพูดอ่ะมันใช้ลมทุกคำลองพูดคำว่ายายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดครับเขาต้องหายใจทุกครั้งที่เขาพูดบางครั้งเราอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งถึงสิบครับหนึ่งสองเตรียมครับพูดนับ1ถึง10สิครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับเร็วนิดนึงแล้วก็ไปเรื่อยๆครับคุณป้าชื่ออะไรนะครับนามสกุลอะไรครับนับ1ถึง10ให้ผมฟังหน่อยครับ1 2 3 4 5 6 7 8หน้าเขายิ้มไม่เป็นพูดคำว่าโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลศิริราชยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาด
ัวเองหน่อยครับชื่อคมีค่ะนามสกุลอะไรนะครับอัตตอมดีนับหนึ่งถึงสิบหน่อยครับนับหนึ่งถึงสิบเลยเหรอใช่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลศิริราชยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดยายพาหลานไปซื้ออะไรก็ขนมขนมที่ไหนที่ตลาดคนธรรมดาต้องมีอารมณ์แบบนี้คนไข้พวกนั้นอารมณ์จะเรียบเฉยก็เป็นพากินสันหมดอ่ะทั้งบ้านทั้งเมืองต่อไปเดินบ่อยไหมครับเป็นที่เดินก่อนผ่าขึ้นเดินไปเลยครับเดินมาเลยเดินมาเลยเห็นไหมครับเขาไม่ถึงกับซอยเท้าก้าวสั้นเท่าไหร่นะก็ยังพอเดินได้แต่เซ หมุนตัวกลับได้เลยนะเห็นหมุนตัวไหมฮะเห็นหมุนตัวไหมครับเดินกลับไปได้เขาจะหมุนอย่างเงี้ยมันจะช้าคล้ายเราไปทุกวันแล้วเนาะเดินกลับผมเชื่อว่าคนหลังเริ่มเครียดละต่อไปฮะครับเดินมาเลยจริงหรือที่เราต้องไม่เป็นเดินมาได้เลยคือหลังผ่าเห็นไหมว่ามันไม่เหมือนกันเดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาอีกเดินมาอีกเดินมาอีกไม่เหมือนกันความเร็วเราก็สามารถวัดได้ถ้าเดินก็ไม่เหมือนกันมือก็จะแกว่งจะรีแลกอีกคนนึงอันนี้เป็นไม่เยอะนะเรื่องเดินอ่ะเขาคนนี้จะมาด้วยเสียงแหบสำลักต่อไปครับคนเนี้ยคือคนที่หลังค่อมเงยหน้าไม่เคยขึ้นผมฟังหน่อยครับ1 2พูดช้า4เสียงยังพอได้แต่มันพูดช้า6 7ผมไม่ได้ตั้งใจไปถ่ายเค้างี้นะ9ก้มอย่างนี้ตลอด10โรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลศิริราชยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดต่อไปคุณลุงพูดชื่อตัวเองหน่อยครับนี่คือคนเดียวผมชื่อนายสุทัศน์แสงสว่างครับนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด910ยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลศิริราชต่อไปลุกเลยครับนี่คือถ้าเดินก่อนผ่าเห็นไหมครับว่าบางจังหวะเขาก็ไม่คุ้มนะแต่เวลาเดินเนี่ยนะเดินแล้วจะเซคอยประคองก็ได้ครับคอยประคองก็ได้ครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคนชราอย่างเราเรียกคนชราจริงหรือเปล่าความชราแก้ไม่ได้นะเป็นสัจธรรมแต่โรคชราบางอย่างปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ต้องดูหลังผ่าต่อมาเลยครับเนี่ยเขายืดหลังตรงสรุปว่าหลังค่อมใช่โรคชราไหมมันไม่จำเป็นว่าต้องแก้ไม่ได้นะมันไม่ใช่ว่ากระดูกเราทรุดอย่างเดียวเนาะไม่ได้นี่นั่งเอียงคนนี้มาด้วยไม่พูดกับญาติมาหลายปีนั่งเอียงอย่างเงี้ยนอนบนเตียงเอียงเลยบางคนก็นั่งเอียงข้างเอียงซ้ายเอียงขวาบางคนก็นั่งมาข้างหน้าเริ่มคุ้นแล้วมีญาติโยมเป็นอย่างนี้วะต่อไปฮะหน่อยนะครับคนนี้แหบรุนแรง1 2 3 4 5เขาพูดทีไรจะขาดใจ7 1ก็หมดแล้วลมอ่ะหายใจใหม่9 10เดี๋ยวพูดตามหมอนะครับยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดยายพาหลานไปตลาดซื้อของตอบเอาอีกทีนึงนับ1ถึง10ให้หมอฟังสิครับคนนี้คือคนที่เป็นน้องสาวที่เสียงแหบแต่แจ่มใสมากเลยเห็นไหมยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดแต่มาด้วยมึนแต่เพราะว่าคิดว่าไม่รู้ว่าเห็นแหบก็เกี่ยวกันไปซื้อขนมพอหลังผมจะถ่ายหลังผ่านให้ดูนะเสียงชัดอีกทีนึงนะครับนับ1ถึง10ครับ1 2 3 4 5กลายเป็นภูมิแพ้หมดต่อไปฮะ
เนี่ยคุณสงัดเดินมาเลยครับคนนี้ก็ก่อนผ่านเห็นไหมเขาเดินปกติคนนี้เอาละครับหยุดนะครับหมุนตัวไปครับคนนี้เดินปกติสบายสบายแต่ไม่ไหวเดินแล้วมึนครับพอละครับเขาแย่มากความรู้สึกต่อไปคนนี้ก็เสียงแหบเดินไม่ดีฉี่ลาดมาครบอาซิมชื่ออะไรครับเนี่ยลกบวยใช่ไหมอาซิมลองนับ1ถึง10ให้หมอฟังสิเอาเลย1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ้าวอีกทีนึงดังๆหน่อย1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดยายพาหลานไปใช้ตัดว่ะยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดหลานพาหลานไปซื้อตัดว่ะแล้วเอาใหม่เอาใหม่ยายพาหลานไปซื้อขนมต้องพูดทีละตอนยายพาซิมชื่อซิมลกบวยใช่ไหมวันนี้วันที่10เนาะหลังจากผ่าตัดหลังผ่าตัดยิ้มได้ไหมซิมยิ้มได้นะเขานั่งเขานั่งได้แล้วอาซิมลองนับ1ถึง10ซิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ้าวเจ๊กหนอซาซิเจ๊กหนอซาซิหนูรัก10 8 9 10ดีขึ้นไหมเร็วขึ้นเนาะพูดเร็วขึ้นยายพาหลานไปซื้อขนมใจทานนมยายไปทานหลังไปซื้อที่ตลาดที่ตลาดเอาใหม่นะยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดยายพาหลานไปซื้อขนมตักละใกล้เคียงละใกล้เคียงละนะ ได้แค่นี้แหละนะเอาละครับเรียบอันนี้มาตรวจหลังจากนั้นซิมชื่ออะไรครับอาซิมชื่ออะไรครับชื่องักบวยงักบวยเหรอเห็นไหมว่าเขาจะอาซิมนับให้ฟังหน่อยครับเดิมเขาไม่เจ๊กออกซางเอาเลยยาวๆเขาจะยื่นหน้ามาถามเราได้รักสิบหมดเก้าจับเจ้าจับพูดตามผมนะอาซิมนะฟังแล้วพูดตามผมพูดตามหมอยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดพาหลานไปตลาดซื้อลมเอาใหม่เอาใหม่ตั้งใจฟังนะยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดยายพาหลานไปซื้อขนมซื้อขนมก่อนสิซิมต่อไปให้ต่อไปคนนี้เดินลุกขึ้นยืนไหวไหมครับแล้วจะไปหาคุณหมอนะไม่ต้องกลัวนะมีคนคอยดูแลให้ครับเอาเท่าที่ได้ครับขาเขาเริ่มรีบๆแล้วไม่ได้เดินนานเดินแย่มานานฉี่ก็ลาดเชิญเดินมาเลยครับเห็นไหมเพมเพิร์ตุงเอาต่อไปนบครับลองพูดนับ1ถึง10สิครับคุณมานบครับนับ1ถึง10ได้เลยครับ10ได้เลยนับเลยครับ1 2 3เลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาเร็วๆครับ1ถึง10เร็วๆครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ลมจะหมดครับพูดตามผมนะครับยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดมานพนับ1ถึง10เร็วๆให้หมอฟังครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พูดดังๆเลยครับแสงมันเนาะจริงๆเขายิ้มแฉ่ง6 7 8 9 10คุณมานพนามสกุลอะไรครับจีทันยุทธครับที่นี่ที่ไหนรู้ไหมครับที่เนี่ยโรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรครับที่นี่โรงพยาบาลอะไรจำได้ไหมฮะวันนั้นบอกเราลืมมาแล้วใช่สิริราชไหมสิริราชตึกใหม่เนาะคุณมานพพูดตามผมนะครับยายพาหลานอันนี้วันที่7ตัดไหมคุณมานพระวังล้มเขาล้มนะต่อให้เขานั่งได้นี่ก็อย่าไปประมาทเดิมเขานั่งไม่ได้จะล้มได้แล้วก็เดิมก่อนผ่าตัดเนี่ยต่อไปอันนี้วันที่7
ตอนนี้ประมาณ3สัปดาห์หมดเวลาแล้วครับคนนี้ครับคนนี้คุณขวัญชัยนามสกุลอะไรครับเนี่ยรักษานะก่อนรักษาเขานอนหงิกอยู่กับเตียงหลายปีภรรยาดูแลไม่ไหวกืนอะไรไม่ได้เลยสำลักจะไปเจาะท้องอยู่แล้วไม่รู้ว่าเป็นโรคนี้ไงกว่าจะรักษามาได้ขนาดนี้นานนะนี่ก็ตกปกลงก็นั่งได้1 เลย 1 2 3 4 5เมื่อก่อนไปเรียกเขาเป็นสมองฝ่าเป็นโรคอะไรไม่รู้ทั้งหมดเลยคุณขวัญชัยนี่นั่งได้มั้ยอยู่บ้านอ่ะก็นั่งก็ได้นั่งอย่างนี้ใช้ได้เนาะกินข้าวได้มั้ยครับกินได้ค่ะแล้วก็เอาไม่สำลักนะไม่มีนะไม่มีข้าวต้มกินให้ก็ต้องต่อไปคุณขวัญชัยครับก่อนผ่าได้มั้ยครับก่อนผ่าได้แค่นี้จริงหรือเปล่าว่าต้องดูที่การเดินอย่างเดียวไม่จริงหรอกคุณขวัญชัยยกเท้าได้ไหมต่อไปมีคนนี้คือฟิล์มของคนนี้ใหญ่มากนะครับเป็นมานานมากหลายปีกว่าจะมาเจอกันต่อไปโอเคครับก็เขาเรียกอะไรนะล้างสมองพยายามชักจูงว่าเราจะให้เป็นให้ได้ผมไม่ได้แช่งเนาะยอมรับดีกว่าถ้าเป็นนะรักษาง่ายกว่าเนี่ยก็อย่างที่บอกอ่ะผมเชื่อว่ากระบวนการความเสื่อมอันนี้มันเป็นทุกคนคิดซะว่ามันเป็นต้อกระจกของสมองดีกว่าเมื่อนั้นเราจะรับสภาพมันได้แต่ว่ามันจะถึงจุดที่เราจะต้องทำอะไรกับมันหรือเปล่าบางคนไม่เป็นไรจริงๆนะผมเห็นเลยว่าทำอะไรเขาไม่ได้จริงฟิล์มใช่เขาฟิตอ่ะเขาเดินบ่อยๆออกกำลังกายอะไรเงี้ยระมัดระวังเขาจะเซอยู่บ้างเขาก็ไม่ล้มแล้วเขาก็เดินดีก็เหมือนกับถุงน้ำชูขึ้นอ่ะผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราจับท่านั่งหลับให้เราเป็นหัวตั้งอย่างนี้ได้มันคงจะเป็นช้าลงหรอกผมเชื่อว่าผมถูกนะเพราะว่าผมคิดอย่างเงี้ยเซอร์ไอแซคนิวตันถูกผมก็ต้องถูกแอปเปิลมันต้องตกลงที่ต่ำอย่างเงี้ยเสมอเชิญครับเดี๋ยวแป๊บอ๋อครับ3นะคะจะมีวิธีการป้องกันก่อนที่จะไม่เป็นไรเสียงดังพอจะมีวิธีการป้องกันยังไงคะที่ว่าจะไม่ให้เป็นอะไรช้าเพิ่มสุดค่ะอย่างนี้ครับขอบพระคุณค่ะ MRI หรือ CT แล้วโพรงใหญ่แค่ไหนถึงจะเรียกว่าเป็นพยายามมีคนพยายามใช้ตัวเลขมาจับมันไม่จริงทั้งสิ้นไม่จำเป็นว่าสัดส่วน 30% ของความกว้าง 40% เราวัดที่โครงสมองเขาวัดตรงโครงสมองเมื่อเทียบกับกะโหลกต้องกว้างแค่ไหนจะเป็นเราพบว่าไม่จริงบางคน 26% ก็เป็นบางคน 40% ไม่เป็นดังนั้นแต่รู้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สัดส่วนของโครงสมองมันใหญ่เกินตัวเลขที่กำหนดประมาณนึงให้ต้องสงสัยเท่านั้นแต่จะตัดสินว่าเป็นไม่เป็นไม่ใช่ดูที่เดียวข้อ2เป็นกรรมพันธุ์ไหมปัจจุบันยังไม่พบเลยว่าปัจจัยกรรมพันธุ์เกี่ยวกันแต่ผมถามคำหนึ่งมนุษย์ไม่ใช่เทวดาพันธุกรรมคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พันธุกรรมมา 2-3,000 ล้านปีแล้วมันพัฒนายีนน่ะมันมานานมากเรากระจอกกว่าสิ่งนั้นน่ะเข้าใจนะฮะสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เหนือมนุษย์ขึ้นไปถามว่าจริงหรือไม่ที่พันธุกรรมที่เขาศึกษาว่าไม่เกี่ยวข้องเขารู้จักยีนไม่กี่ตัวเองคนที่ศึกษาผมถามว่าผิวของคนบ้านหนึ่งอ่ะบ้านนี้ตกกระคุณแม่ตกกระลูกชายคนโตตกกระลูกชายคนที่สองก็ตกกระนี่ใช่พันธุกรรมไหมใช่มันจะคล้ายๆกันทั้งบ้านคนหนึ่งเหี่ยวคนหนึ่งก็เหี่ยวบ้านนี้ทำไมหนังตึง60บ้านนี้เหี่ยวละมันไม่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันไม่ต้องน้อยใจอะไรเลยว่าเราทำไมถึงต่างกันมันเป็นความแตกต่างของพันธุกรรมในระดับที่เรายังไม่รู้จักมันว่ามันมาเกี่ยวข้องกับโลกยังไงดังนั้นหนังเรายังเหี่ยวไม่เท่ากันได้โครงสมองเราก็ต้องกว้างไม่เท่ากันได้ในแต่ละบ้านผมเชื่อว่าคล้ายกันพี่กับน้องแต่บอกไม่ได้ว่า
ทำไมมันมีน้องคนเล็กอ่ะผิวมันดีกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยมันคนนี้มันถึงต่างไปเขาอาจจะเป็นเหมือนคุณยายก็ได้เข้าใจนะครับพันธุกรรมมันไม่ใช่เลขคณิตอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเก่งแล้วเราก็จะเก่งได้ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องพันธุกรรมที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงมันได้เท่าไหร่ป้องกันได้ไหมป้องกันอย่างที่บอกนะครับไม่มีปัจจัยไหนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราพบเลยนอกจากอายุดังนั้นป้องกันไม่ได้ถูกไหมใครพ้นความแก่ได้แต่ทำไมคนอายุเท่ากันถึงไม่เป็นเหมือนกันผมก็อธิบายด้วยความเหี่ยวของสมองที่ไม่เท่ากันเข้าใจใช่ไหมครับทำให้โพรงสมองใหญ่ไม่เคยเท่ากันในแต่ละคนสมมุติว่าเอาเท่าๆกันมามีอาการคล้ายๆกันคนหนึ่งไม่มีโรคประจำตัวอื่นเข่ายังดีแข็งแรงออกกำลังกายมาตลอดเขาก็อยู่แนวตั้งถูกไหมครับอีกคนนึงเอาแต่ดูหนังเกาหลีไม่มีเหลือถูกไหมครับปอดก็ไม่ดีเข่าก็ไม่ดีนอนเยอะๆถามว่าอย่างนี้เป็นไหมเป็นเพราะคนที่ก้ำกึ่งเอาจับไปนอนยังเป็นเลยดังนั้นสิ่งที่จะต่างกันคือผมเรียกว่าโพสิชันก็คือท่าของคนซึ่งมันก็สัมพันธ์กับแอคทิวิตี้คือกิจวัตรประจำวันคนบางคนใช้ชีวิตแบบคนอายุเขาแข็งแรงอะดังนั้นถามว่าออกกำลังกายมันส่งผลไหมอย่างนี้ส่งผลแล้วล่ะมันทุกอย่างมันจะทำให้เขายังฟิตพอที่จะเดินไปไหนมาไหนได้คนรุ่นเดียวกันจะนอนอย่างเดียวคนที่นอนมากกว่าก็ต้องเป็นมากกว่าถ้าทุกอย่างปัจจัยอื่นมันเท่ากันนะครับเชิญค่ะมีท่านไหนเดี๋ยวนะคุณนี้ถามนิดนึงคือดูแล้วมันก็ใกล้เคียงกับอาการปากีสันพอดีมีญาติเป็นปากีสันและรักษาอยู่อาจารย์นิพนธ์ที่ธนบุรีนะคะตอนนี้ถ้าเกิดเราคิดว่าเอ๊ะมันจะใช่ไหมไอ้ที่น้ำเกินในโพรงสมองเนี่ยเราจะไปตรวจผ่ามาอาจารย์อะไรอย่างนี้ประมาณห้องตรงข้ามกันเหรอคะแล้วผมตรวจอยู่ห้องตรงข้ามกันค่ะแล้วค่ะพูดถึงการผ่าตัดนี่มันเป็นการผ่าตัดที่สมองหรือที่สันหลังกันแน่คะได้ทั้ง2ทางถ้าสมองก็สอดสายลงมาใต้ผิวมาใส่ตรงนี้ถ้าสันหลังก็ออกมาตรงนี้ได้2แบบแล้วค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดสมมติว่ามีการผ่าตัดนะครับถามประมาณเท่าไหร่คะถามเจ้าหน้าที่แหละค่ะขอบคุณค่ะครับอายุการใช้งานถ้าไม่มีปัญหาถ้ามันอยู่ในที่ดีไม่ตันมันใช้งานได้ตลอดไปใช้งานได้ตลอดไปแต่ว่ามันก็มีโอกาสตันสายมันเล็กมากทุกอย่างดีไซน์มันต้องเล็กๆเพราะเวลาเราระบายน้ำเราให้มันใหญ่มากไม่ได้มันเร็วเกินไปมันจะต้องระบายทีละน้อยแล้วมันมีตัวควบคุมดังนั้นมันก็มีบางรายที่ตันแต่ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะที่ตันนะครับส่วนใหญ่ถ้าไม่ตันมันก็จะใช้งานได้ปกติยาวๆครับหอน้ำเมื่อกี้อธิบายว่าน้ำมันก็เราต้องมีสร้างน้ำในเลี้ยงสมองอยู่แล้วในโพรงสมองไอ้รูตรงกลางดำๆเมื่อกี้มันจะมีปุ่มสร้างน้ำเอง สกัดมาจากเลือดเราทำให้เป็นน้ำใสมากน้ำเลี้ยงสมองแทบจะไม่มีเซลล์อะไรเหลือเลยใสเพื่อที่จะมาใส่อยู่ในโพรงสมองแล้วก็ลอดออกมาตามร่องตามรูต่างๆอาบเนื้อสมองแล้วก็วนกลับดูดซึมเข้ากระแสเลือดแล้วก็สร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยวนทั้งหมดวันหนึ่งต้องครึ่งลิตรอ่ะ500ซีซีนะฮะชั่วโมงละ20ซีซีมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นการทดลองทางการแพทย์ยังไม่แนะนำให้ทำปัจจุบันมันทุกอย่างมันก็มีการทดลองที่พิสูจน์ได้ว่ามันไม่ค่อยได้ผลแล้วมันไม่มีเหตุผลพอมันก็จะหายไปมีฮะมีการผ่าตัดประหลาดพิสดารโฆษณาตะเลื่อยอ่ะเมื่อไหร่เห็นอะไรของใหม่ๆอย่าเพิ่งรีบกระโดดผมยืนผมเตือนนะหมอก็มนุษย์ก็หากินกันได้ตรงๆเนาะเมื่อไหร่เวลามีอะไรใหม่ๆที่มันมหัศจรรย์นักอ่ะโดยเฉพาะที่มันมีสาระว่าไม่เจ็บตัวง่ายเหลือเกินทุกอย่างก็ไอ้นี่ระวังอ๋อโรคนี้สั่นได้ใช่ครับโรคนี้ก็สั่นได้หาย
ก็สั่นนะโรคนี้ก็สั่นได้นะครับก็ขอให้มาดูอาการอื่นๆร่วมนะแล้วก็ดูฟิล์มสักทีเดียวก็รู้ละเดี๋ยวนี้วินิจฉัยไม่ยากครับเมื่อกี้บอกแล้วไงว่าป้องกันน่ะป้องกันแก่ได้มั้ยไม่ได้ผมก็อยากมาป้องกันได้นะผมอยากจะถึงขนาดใส่ตัวระบายรอไว้เลยเนี่ยแต่ว่ามันป้องกันไม่ได้แล้วก็แต่ว่าถามว่าถ้าเป็นเท่ากันน่ะอายุเท่ากันน่ะคนไหนจะเป็นก่อนเป็นหลังไอ้นี่ต่างกันแล้วล่ะต่างกันตรงท่าคนบางคนนั่งทำงานตลอดเดินทางตลอดสังเกตดูดิคนนี้เรื่องจริงนะฮะคนไข้หลายคนออกนอกบ้านแล้วดีขึ้นเพราะมันนั่งไปลูกพาจับนั่งรถตู้นั่งรถตู้มาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกเลยลูกชายบอกเลยว่าวันนี้แม่เขาเดินดีกว่าทุกวันทุกวันอยู่บ้านแย่กว่านี้ที่พามาหาหมอเขาเดินแย่แต่วันนี้เดินโชว์เนี่ยดีหลังๆผมถึงขนาดเดาทางไว้เขาเดินให้ดูใช่ไหมผมอ่ะคุณเดินให้ดูหน่อยพอเขาเดินพอเดินได้ช้าๆอย่างนี้ผมก็บอกลูกเขาเลยว่านี่ดีกว่าทุกวันใช่ไหมนี่ผมพูดอย่างนี้จริงนะดักคอเขาไว้ก่อนลูกเขาจะต้องบอกว่าใช่ทุกวันเนี่ยกว่าจะเดินเนี่ยต้องได้ก็ได้นั่งทั้งวันไงอยู่บ้านวันนี้มารอหมอตั้งหลายชั่วโมงเข้าใจไหมรอต้องนานครับอะไรมันก็สำลักตอนนี้เวลาปกติเนี่ยต้องให้นั่งถึงจะใช่ครับสำลักเนี่ยถ้ากลไกในการสำลักมันอยู่ตรงที่การควบคุมในสมองนะการนั่งกินมันช่วยได้บ้างเท่านั้นเองยังไงมันก็สำลักเพราะมันปิดไม่ทันกล่องเสียงแต่ถ้าเกิดกลไกในการสำลักนั้นมันเกิดจากระดับความรู้สึกตัวคนไข้บางคนมีโรคหัวเราะสมองเนาะพอจะกลืนได้ไอ้อย่างนั้นเนี่ยการนั่งนอนกลืนมันสำลักอยู่แล้วการนั่งจะช่วยได้แต่สำหรับโรคนี้นะนั่งช่วยได้แต่ช่วยได้ไม่เยอะยังไงก็สำลักหมอคะการทรงตัวไม่อยู่ค่ะเดินและเซไปเซมาเกี่ยวกับน้ำในสมองใช่ครับใช่ไหมคะเป็นอาการแรกๆแล้วถ้าน้ำในสมองมันขังอยู่ตรงนี้ต้องมีระบายออกให้ทั่วไหมคะก็ช่องพงน้ำขังยังไงน้ำถ้ามันอยู่ตรงนี้มากเกินไปเนี่ยก็อธิบายแล้วก็คือหนึ่งในการรักษาไงครับเราก็ต้องระบายน้ำใส่เครื่องต้องระบายใช่ไหมต้องใส่ท่อระบายอย่าเรียกท่อมันเส้นนิดเดียวเรียกท่อมันดูเหมือนครับอาเชิญข้างหลังอะไรนะฮะนานเท่าไหร่ถึงจะดีหรือว่ากระบวนการรักษากระบวนการรักษามัน7วันตัดไหมกลับบ้านน่ะมาผ่าตัดมันเล็กกว่าไส้ติ่งอีกจริงๆนะผมให้กลับบ้านวันที่2ก็ได้นะมีคนไข้ต้องเยอะพอรักษาปุ๊บพูดได้ก้าวได้เนี่ยเขาจะกลับบ้านแล้วค่าใช้จ่ายค่ะแพงไหมคะเดี๋ยวต้องถามเนี่ยเดี๋ยวผมตอบคำถามนี้ก่อนนะอีกแป๊บนึงเวลาส่วนใหญ่เวลาเขาเดินได้กั้นฉี่ได้อ่ะเขาจะกลับบ้านแล้วและอีกเหตุผลนึงที่เขาจะกลับบ้านคือเขาเพิ่งรู้ว่าเขามาโรงพยาบาลเขาจำผมไม่ได้เขาซึมคุยกันคุยกันมาตั้งหลายครั้งก่อนจะผ่าตัดผ่าไปเพิ่งจำหน้ากันได้เขาจะกลับบ้านเขาจะงอแงกลับบ้านอย่างเงี้ยอันนี้เจอประจำแต่ความจริงเรากลับให้กลับบ้านเลยก็ได้นะแต่ว่าผมอยากส่วนใหญ่เราจะให้ยาฆ่าเชื้อให้ครบ7วันแล้วตัดไหมก่อนไม่งั้นเราใส่อุปกรณ์เข้าไปไงอย่างน้อยๆเนี่ยยาฆ่าเชื้อต้องให้พอในช่วงแรกๆถึงจะดีครับคุณหมอคะเดี๋ยวนะฮะค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าเป็นเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยมันแพงไหมฮะถามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมันว่าโอเควูบไม่ใช่ถ้าวูบแบบหมดสติเดี๋ยวนั้นน่ะไม่ใช่ครับคนสูงอายุมีหลายโรครอเราอยู่ครับเชิญครับเวียนหมุนไหมถ้าหมุนเนี่ยมันก็เป็นโรคของความเสื่อมของประสาทหูมันไม่เท่ากันได้อย่างนี้นะอธิบายง่ายๆนะถ้านอนอยู่บ้านหมุนอีกโรคนึงนะ
ไอ้โรคนี้ที่บอกว่ามันโครงเนี่ยมันจะไม่ใช่หมุนไอ้โรคหมุนนี่อีกเรื่องนึงไอ้นั้นเกิดจากระบบทรงตัวของมนุษย์อ่ะมันจะมีเหมือนตาช่างอ่ะมันจะถ่วงดุลน้ำในหูไม่เท่ากันน่ะไอ้หินปูนเกาะหูชั้นในนั่นน่ะมันเกิดจากตัวลูกตุ้มลอยน้ำมันสองข้างมันต้องอิสระแต่ปรากฏว่าไอ้ตัวลูกตุ้มของเราเนี่ยหินปูนไปเกาะมันไปติดข้างนึงมันไม่ยอมยกตัวอีกข้างนึงก็ลอยมันก็เลยเอียงพอเอียงปุ๊บมันก็หมุนความรู้สึกของเราคือบ้านหมุนมันจะหมุนเฉพาะบางท่าเท่านั้นครับเมื่อไหร่มาท่านั้นปุ๊บหมุนบางคนนอนอยู่ข้างเดียวเป็นสักระยะก็จะดีขึ้นหมุนเลยเหรอไอ้หมุนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรคน้ำไอ้โรคของน้ำในหูไม่เท่ากันอายุเท่าไหร่แล้วฮะ71ถ้าเกิดอีกสัก 4-5 ปี 2-3 ปีมาพูดให้ผมฟังอย่างเงี้ยผมบอกไป CT เหอะไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พูดช้าเหลือเกินเนาะคุณอะพูดช้าเสียงเบาอันนี้ไม่ใช่หมอดูนะแมวดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเผยแพร่ความเชื่อครับขออนุญาตนะครับคำถามสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายครับเชิญนะครับพอให้ถามสุดท้ายไม่ถามเอาถามพอไม่ถามอย่างนี้นะฮะการใส่เครื่องมือตัวนี้เป็นสิ่งที่เราทำกันมานานมากแล้วโดยเฉพาะที่หัวนะ50ปีแล้วเราทำกันมานานมากแล้วปัญหาอยู่ตรงที่ว่าการวินิจฉัยอะใครดูออกไอ้นี่ต่างหากไอ้สิ่งเนี้ยแม้แต่แพทย์ผมเป็นคนเป็นอาจารย์แพทย์ในโรงเรียนแพทย์ที่ไม่ค่อยชอบสอนเลคเชอร์มันเครียดต้องเตรียมเยอะแต่โรคนี้เป็นโรคเดียวที่อยากสอนแล้วกลุ่มที่ผมอยากสอนที่สุดคือหมอแผนกอื่นแผนกเรายังมีโอกาสสื่อสารกันง่ายแผนกอื่นที่เขารักษาโรคคล้ายๆกันแต่ความคิดมันค้านกันเนี่ยนี่เรียนตามตรงเนาะมนุษย์มันไม่มีใครยอมใครเท่าไหร่ปัญหาอยู่ที่ว่าบางโรคเนี่ยจะวินิจฉัยแล้วเนี่ยมันเหมือนฝังคนไข้ไปเลยนะถ้าไปผิดทางเราจะไม่ได้รับการรักษานี่คือกรณีนี้ต่างหากที่วอลลี่ว่าจะดีขึ้นคนอยู่ปัญหามันอยู่ที่ไอเดียตอนเนี้ยศิริราชเท่านั้นธนบุรีเท่านั้นที่เราทำเยอะเพราะว่ามันมีประสบการณ์บางอย่างที่เรารู้แล้วเราก็เข้าใจแต่เวลาผมไม่ใช่ผมเข้าใจคนเดียวแล้วเหมาว่ารู้คนเดียวนะผมไปเลคเชอร์ให้คุณหมอที่อื่นฟังหลายโรงเรียนแพทย์ก็เชื่อแล้วกำลังกระตือรือร้นกันอยู่แต่มันจะต้องใช้เวลานึงกว่าจะกระจายไปทุกที่ดังนั้นมันก็มีโอกาสที่หมอสองคนจะพูดไม่เหมือนกันได้ค่ะขอบคุณสำหรับคำถามทุกๆคำถามเลยนะคะเดี๋ยวท้ายนี้ค่ะขออนุญาตนะคะถ้าเกิดท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวคุณหมอก็ยังอยู่กับเรานะคะเพราะว่าในช่วงท้ายเนี่ยคุณหมอยังจะมีคำปรึกษาให้ด้วยนะคะสำหรับนี้ขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะในช่องทางถ่ายทอดสดนะคะที่เรากำลังถ่ายทอดสดทาง Facebook ของทางชลบุรี Hospital Club นะคะท่านใดที่อยากจะชมย้อนหลังนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปชมเทปบันทึกภาพในวันนี้ได้ค่ะแล้วก็สำหรับทุกท่านที่ติดตามทางช่องทาง Facebook Live ของเราอยู่ณขณะนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกับเราด้วยนะคะท่านใดที่ติดอกติดใจค่ะอยากจะฟังงานดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามกันได้อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะแต่ทุกท่านอย่างคงยังไม่ต้องไปนะคะยังอยู่กับเรานะคะค่ะตอนนี้ยังอยู่กับทุกท่านนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเป็นการ
ลาการบันทึกเทปนะคะแต่ทุกท่านสามารถอยู่กับเราต่อเพราะว่าเรามีกิจกรรมกันต่อด้วยนะคะลำดับนี้ก่อนที่เราจะให้คุณหมอไปพักผ่อนค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณอุทิศจันเจนจบประธานชมรมพนักงานเกษียณอายุค่ะให้เกียรติมอบของเทียนลึกให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประจักษ์ศรีระพีพัฒน์ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมประสาทและสมองโรงพยาบาลธนบุรีค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอประจักษ์เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณหมอมาให้เราสองอย่างนะครับคืออย่างที่หนึ่งก็เป็นเรื่องโรคที่เราฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราใช่เว้ยเฮ้ยเราใช่เว้ยอันนี้เราใช่นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยมีความตั้งอกตั้งใจแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับพวกเราเยอะเพราะว่าทุกคนคงจะต้องมีปัญหาเรื่องอย่างนี้นะครับแล้วอีกประการหนึ่งที่ต้องขอขอบคุณคุณหมอก็คือว่าวันนี้คุณหมอทำให้พวกเราได้หยุดฟังได้ปกติแล้วจะพูดแข่งกันนะครับทีนี้วันนี้มาเจอว่าไอ้อันนี้ที่มันใช่ของเราเราต้องตั้งใจฟังหน่อยก็ขอขอบคุณคุณหมอแล้วก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาร่วมฟังแล้วก็ฟังจริงๆไม่ได้บรรยายเองขอขอบคุณครับขอบคุณหมอครับสวัสดีครับกราบขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะเราจะให้คุณหมอได้พักผ่อนสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ค่ะเราจะมีในเรื่องของการมาสาธิตการกายภาพค่ะให้กับทุกท่านได้ไปออกกำลังกายที่บ้านนั่นเองค่ะขออนุญาตย้ำนิดนึงละกันนะคะสำหรับเมื่อสักครู่นี้อาจจะฟังคุณหมอนะคะในบางเรื่องไม่ทันนะคะหรือว่าอยากจะกลับไปย้อนดูย้อนชมเทปบันทึกภาพในครั้งนี้สามารถที่จะกดได้ทาง Facebook นะคะคิดว่าทุกท่านคงจะมีแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไม่เป็นไรนะคะฝากให้ลูกหลานได้ดูก็ได้ค่ะเพราะว่าลูกหลานก็จะมีการดูอาการเบื้องต้นของเราด้วยนะคะหรือถ้าเกิดว่าสะดวกค่ะเข้าไปในช่องทางของ YouTube นะคะเซิร์ชเข้าไปคำว่าธนบุรี Hospital Channel แล้วกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็จะได้ติดตามข้อมูลดีๆค่ะลำดับนี้ขอเสียงตบมือให้กับท่านอาจารย์หมอด้วยนะคะที่ให้เกียรติมานะคะบรรยายเรื่องของโรคนะคะที่เป็นโรคใกล้ตัวของเรามากๆแต่ลำดับต่อไปค่ะพร้อมหรือยังคะ